ป้องกันไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยที่บ้านลูกเล็กลักษณะก็มีพักเองอยู่ผมยังไม่ได้เข้าไปเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอหมอแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตามมาเจอกันทีหลังเขาก็ข้าตามกันมาจากโรงพยาบาลดอนหลังจากนั้นเข้ามาในรถเนี่ยเราก็มีอาการแต่ไม่ออกแล้วก็ผู้ภัยมาแล้วสอบถามเขาบอกว่าไม่ไปโรงพยาบาลเข้าในรถไปเลยผมก็ดูเรื่องนี้ไงฮะผมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของตลาดว่าให้มาดูคนในรถว่าป่วยอยู่ผมก็มาดูผมก็มาคุยเขาว่าต้องการจะไปโรงพยาบาลไหมถ้าไปโรงพยาบาลผมก็เรียกรถกู้ภัยมาเรียกรถเทศบาลมาเพื่อมาจอดเพื่อจะเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลยังไม่ทันถึงยังไม่ทันคุยยังไม่ถึงนาทีเขาก็ซึ้งใจต่อหน้าผมเลยคือครั้งแรกในกู้ภัยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วทั้งกู้ภัยทั้งเทศบาลมาเรียบร้อยหมดแล้วก็รอเพื่อจะเอาคนเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก็คุยไม่ถึงนาทีเขาก็สิ้นใจตายตอนนั้นเลยก็พูดคุยกันอยู่ก่อนที่จะตายเนี่ยเขาเข้าในเข้าสิบร้านเซเว่นแล้วก็มาล้มหน้าเซเว่นแล้วก็มาขึ้นรถครับผมพอทราบไหมเขาจะไปไหนพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนก็แต่คือมากับผู้หญิงมาผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้พอผมกำลังคุยกับผู้ชายที่อยู่ในรถเนี่ยผู้เห็นผมคุยอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็กระโดดขึ้นรถตู้ไปดันช้างเลยนั่งรถตู้ไปดันช้างเลยจังหวะรถตู้มาพอดี